โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโอเวอร์ไทม์อีกเหมือนเดิมนะวันนี้เราก็อยู่กับการเลือกถังมีชื่อว่าฟิกเซอร์นั่นเองนะซึ่งฟิกเซอร์ก็เราก็เห็นได้เลยนะครับว่าตัวนี้มีเบสจากที่ซองฮุอีสี่ลูกรักนะครับอดีตลูกรักนะซึ่งเจ้าสองตัวนี้เหมือนกันอย่างกับแกะนะครับเพราะว่าก็มันก็โมเดลเดียวกันแล้วมาโมใหม่นะครับซึ่งฟิกเซอร์ตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าฟิกเซอร์ตัวนี้ไม่เหมือนกับที่ซองฮุอีสี่ขนาดนั้นนะเพราะว่าฟิกเซอร์ตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพที่จะบอกว่าดีกว่าก็ไม่ได้นะครับจะบอกว่าแย่กว่าก็ไม่เชิงนะมันเป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าคุณชอบ2 6 E4 อยู่แล้วนะคุณมาเล่นฟิกเซอร์คุณจะรู้สึกว่ามันจะทำให้คุณเล่นเกมได้ช้าลงซึ่งฟิกเซอร์นี่ก็จะเป็นมีเดียมแทงค์คอลเลกเตอร์ของสัญชาติไฮบริดนะครับซึ่งก็ฟิกเซอร์ก็จะมีความต้านทานอยู่ที่1450นะครับกำลังปืน165 70 50กำลังถัง139 70 47นะซึ่งถือว่าป้อมดูหนามากๆเลยนะครับก็จะติดปืนเป็นที่ Jackhammer Mod 4นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นปืน105มิลลิเมตรนะครับเวลาบรรจุที่ 9.36 วินาทีนะครับเวลาการเล็งอยู่ที่ 3.3 วิการกระจายกระสุนอยู่ที่ 0.314 DBM อยู่ที่ 1,988 นะซึ่งถือว่าเป็น105ที่ก็น่าจะทั่วไปถึงแอบช้าเลยนะครับ DBM น้อยนะไม่เท่า 2E4 นะครับการจอกก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะ200กว่าความเสียเฉลี่ยก็ถือปกตินะมุมเงย20กด -9 นะครับก็อาจจะเสียเปรียบ26E4มาหน่อยนึงนะครับความเร็วสุดนะครับเดินหน้า40ถอยหลัง15เฉลี่ย32แล้วก็อัตราการหมุนทางอยู่ที่ 64.53 องศาต่อวินาทีนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับรวมกับอัตราการหมุนปืนอยู่ที่ 31.18 ก็เยอะครับโอเคมากนะการล้วงได้ดีนะครับซึ่งเจ้าฟิกเซอร์นะมันจะมีความแตกต่างกับ 26E4 ก็แอบเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในบิสตากันนะครับLet's goโอเคนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในบิสตานะครับซึ่งในบิสตานะผมจะเอา T26E4 ขึ้นเป็นตัวนำนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับซึ่งในบิสตาเขายังไม่ทำข้อมูลมานะครับเนื่องจากว่าเพราะอะไรไม่รู้นะครับซึ่งผมจะใส่พวกอันนี้ให้เต็มนะครับเป็นโพลโลถัง13เล่นเครื่อง10กับอุปกรณ์26E4ที่ผมใช้แล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้ในฟิกเซอร์นะครับซึ่งเราเทียบกันดูนะครับสีเขียวคือสีที่ฟิกเซอร์ได้เปรียบสีแดงคือสีที่ฟิกเซอร์เสียเปรียบนะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าเดเมจพื้นฐานนะครับเดเมจเอเวอเรจของฟิกเซอร์จะเยอะกว่านะแต่ DBM จะน้อยกว่านะเพเนเทรตก็น้อยกว่านะครับก็ rate of fire ต่ำกว่าระดับ 29% นะเพราะว่ามันปืนคนละคาลิเบอร์นะครับเห็นได้เลยว่ามันเป็นคาลิเบอร์90กับคาลิเบอร์105นะดีขึ้นมา 17% โอ้เจ๋งมากนะครับแล้วก็ aiming time นะครับ aiming time จะดีกว่าด้วยซ้ำนะซึ่งก็ถือว่าแปลกตาอยู่นะครับการกระจายสุนเท่าเดิมการหมุนก็เป็นแค่ 0.1 องศาไม่ได้มีอะไรช่วยมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นมุมกดมุมเงยนะครับก็เสียเปรียบแค่1องศานะมุมกดส่วนความเร็วถอยหลังมันลดลงมาไม่เท่าไหร่นะครับเราเน้นเดินหน้านะซึ่งเดินหน้ามันเท่ากันนะครับ engine power ก็ต่างกันแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าแปลกเหมือนกันว่าทำไมวะมันต่างกันถึง1เท่าตัวนะครับกำลังเครื่องยนต์แล้วก็พลังนะครับไอ้น้ำหนักต่อตันก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะแต่กลายเป็นว่าหลายๆอย่างก็โดนเนิร์ฟมานะครับกับการหมุนตัวเล็กน้อยแล้วก็พลางดีกว่าด้วยนะครับพลางดีกว่าหลังจากยิงก็ประมาณ 2% 1-2% นะส่วนตอนนี้เครดิตเออร์นิ่งก็เราไม่รู้นะครับเราไม่ทราบและเลือดก็มากกว่านะครับเลือดมากกว่าก็ประมาณ50หน่วยนะ 3% และที่สำคัญคือเกราะนะครับเกราะป้อมหนากว่าที่ T26E4 นะครับมากๆเลยแต่กลายเป็นว่าเกราะตัวถังถูกเนิร์ฟมาก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็จาก data ของ Bistar นะครับกลายเป็นว่าเจ้า Fixer นี่ดีกว่า 26E4 นะครับแต่มันเอา500คนมาเทียบกับ148คนก็อาจจะไม่ได้สมส่วนเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ได้ดีเวิร์กมากนะแต่บอกว่าหลังจากที่คนเล่นมาเนี่ยเราจะพอรู้ได้เลยว่า win rate ของตัวนี้เนี่ยในตลอด3เดือนนะครับคือ3เดือนเหรอก็เราได้ว่าเจ้าฟิกเซอร์เนี่ยมีวินเลทที่มากกว่า 26E4 ครับในหลายๆด้านนะแทบจะทุกอย่างนะครับอัตราคิวก็มากกว่านะครับเดเมจมากกว่าเดี๋ยวเราได้รู้เลยว่าผู้เล่นที่ทำการเล่นฟิกเซอร์เนี่ยเขา
ค่อนข้างเข้าใจเมคานิกของเจ้าตัวนี้มากกว่านะครับนะไม่งั้นเขาไปเล่น 2E4 กันมากกว่าคันนี้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใน B-Star นะครับตอนนี้เราอยู่กับโมเดลของ Fixer นะครับมีความที่เหมือน 26E4 คือเยอะมากนะเป็นเหมือนแค่สกินมาแปะเฉยๆนะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าด้านหน้ามันไม่ใช่เป็นอัมเมอร์นะเป็นแค่กรอบแต่จริงๆมันเป็นสเปซอัมเมอร์นะครับแล้วก็ตกแต่งอะไรเล็กน้อยส่วนด้านหลังก็มีอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนเครื่องยนต์เหมือนจะพยายามทำให้เป็นรถของการย้อนยุคซึ่งก็บอกว่ามันเจ๋งไหมมันก็เฉยๆนะครับแต่ที่รู้ข้างหน้าเท่มากนะครับข้างหน้าแบบหล่อเท่มากๆนะไงนี่มันรถยนต์เบนซ์นะ BM แล้วข้างๆก็มีเขียนนะครับเป็น Forward the Future นะครับเดินหน้าเพื่ออนาคตนะสุดยอดมากนะครับประมาณนี้สำหรับ Fixer นะก็อันนี้ยุทธปัจจัยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะผมลงม็อดของเกิร์ลอินฟลูเอนเซอร์ไปนะครับลงของม็อดกัปไว้นะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่ผมลงไปมันอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับแต่ที่สำคัญก็ใช้อุปกรณ์แทบเหมือนเดิมทุกอย่างก็ยุทธปัจจัยก็จะมีอะดรีนาลีนกับเร่งเครื่องนะครับก็เอาอะดรีนาลีนไปยุทธภัณฑ์ก็จะเป็นโพลถัง13ในเครื่อง10นะครับส่วนกระสุนก็จะเป็น AP Heat แล้วก็ HE นะครับ25 15 10นะอุปกรณ์ก็จะมานี้นะอาจจะแปลกตาไปเลยแต่ก็ถ้าเกิดคุณรู้ว่าผมพูดยังไงคุณน่าจะเข้าใจนะครับก็จะเป็นเสริมเจาะนะครับระบบป้องกันมองไกลแหล่งไวเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วปรับศูนย์กล่องเครื่องมือแล้วก็ระบบส่งยุทธปัจจัยนะครับที่ได้ใช้เป็นปกติเลยนี่คือบิลที่ถือว่าปกติมากนะครับแต่26E4ใช้บิลหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแตกต่างกว่าเล็กน้อยตรงที่ปืนมันคาลิเบอร์ที่ใหญ่กว่านะเพราะฉะนั้นผมจะเอาไปเทียบไอ้พลังการลบเนี่ยผมไม่สามารถใส่เหมือน2E4นะ2E4ผมใส่ประมาณนี้นะใส่สลับกันนะครับแต่คือตัวนี้ที่ไปเล่นมาผมไม่สามารถไว้ใจกับการยิงระยะไกลได้นะแม้ว่าในระยะใกล้ก็ยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นนะก็ประมาณนี้นะสำหรับฟิกเซอร์นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมซึ่งวันนี้ก็จะมีปกติกับ Burning Game นะครับก็เล่นทั้ง2เกมนะครับโอเค let's go okay, ตอนนี้อยู่กันในเกมเรียบร้อยนะไปเลยอยู่ในแมปลากูนนะที122ว่ะไม่ใช่ที122 WZ 122 TM เฮ้ย301ว่ะไดฟ์เลยเจ้าตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมไปเล่นมาหลายๆตานะเจ้าตัวนี้มันจะไม่ได้เหมือนกับ 26E4 ไปโดยแบบเต็มที่นะเพราะว่าเดเมจมันเยอะกว่านะมันให้เดเมจเยอะกว่าตั้งก็ขึ้นมาเกือบ100นะครับก็ถือว่าดีมากนะแต่ข้อเสียก็คือมันโหลดนานขึ้นถึง3วินาทีอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะการพูดว่าเมื่อเราเล่นแบบนี้เนี่ยเราสามารถไดรฟ์ฝั่งศัตรูได้ซึ่งก็ถือว่าเวอร์นะผมบอกเลยว่ามันสามารถไดฟ์ศัตรูได้แบบเลือดแบบน้อยๆเนี่ยหรือว่าพวกแบบที่เป็น LT เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ชนหน้าหรือได้สู้กับมันนี่เราสบายมากนะตอนนี้ TBP มันลอยไปแล้ววะยิงคิมาร่าก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยมีเฮเลเตอร์ด้วยตันเลยดีไม่ว่าอาจารย์อันตรายหน่อยแต่ลองเสี่ยงหน่อยเพราะ WT มันเลือดแค่นั้นบอสซิกโบกไปก่อนเลย TPP TPP ปืน105เหมือนกันป่าววะไม่ใช่105ก็ยิงแล้วกันข้างบนมีอันนิเฮเลเตอร์เพราะฉะนั้นเราต้องเล่นตรงหินนี้แต่คือพอเสียคือปืนเรามาโหลดช้าแล้วทีมเราอะไรก็รู้นะสเปะสปะมากตรงนั้นก็บวก2คันตรงนั้นก็บวกอีกคันนึงเคเลอร์ก็ทำอะไรก็ไม่รู้งงเอ้าติดปืนโอเคมันก็ยิงติดเหมือนกันต้องเล่นทามมิ่งเอาแล้วล่ะถ้ามาเวนี้นะเล่นทามมิ่งเอาดีกว่าเอ้าเคเลอร์โดนอันนี้โซโล่ได้ไงวะน่าจะได้อยู่นะนัดนี้แต่อาจจะเสี่ยงที่แอนนี่มันจะลงมาเพราะมันเพิ่งยิงเคเลอร์เสร็จโอ้โหลงมายิงด้วยอย่านะปืนกลเออ
easy โอเค2462นะครับคิวไป2ตัวซึ่งก็ทีมแอบแย่ไปเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามาขนาดนี้แล้วก็ดีพอร์ตซะเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้สำหรับตาแรกครับ2400โอเคแล้วก็อยู่กันในตาที่2นะหวังว่าจะเป็นตาที่2นะครับ ฝั่งมีเดียมเหมือนเดิมฝั่งศัตรู LT 2คันมีเดียม1คันนะได้ได้เลยนะครับถ้าเจอแบบนี้อยู่251สบายได้เต็มที่ไลเวทขึ้นไปแล้วเว้ยเอายังไงเพื่อนยิงมันก่อนเลยจิ้มจุ่มมันได้ SP 14เลยเนี่ยเต็มที่ครับชนเลยชนได้ป่าวตายไม่ตายด้วยแต่งกิ้วเก็บงานแล้วก็ดันต่อไปเลยเฮ้ยฮิปปี้ ECC อะไรวะน่ะโอ้โหโอ้ย SFB อะไรวะเนี่ยโอ้โหโบลาดละก่อนโอ้ยยิงไม่โดนด้วยวิ่งแล้วหลบก่อนเลยซ่อมปืนด้วยเลี้ยวหนีเลยโดนยิงสักนัดไม่เป็นไรแต่คือเดี๋ยวโดนหนักมากโอ้ยอายูแค่ยังยิงก็ได้เนาะตั้งหลักตรงนี้เลยจะให้มันขึ้นมาไม่ได้นะครับขึ้นมาเดี๋ยวมีเรื่องเพราะว่าทีมกำลังดันอีกด้านนึงอยู่ต้องกันฝั่งนี้ไว้ให้ได้เพราะว่าถ้ามันทะลวงฝั่งนี้เนี่ยแนวหลังเราเจ๊งแน่ๆครับยังเซมบีมายิงใครวะข้างหลังมันมีคนมั้งเนี่ยไม่เข้าหนึ่งอุ้ยโอ้ยยิงเฮฟวี่ดีกว่ายิงง่ายกว่าเยอะระเบิดไปน้องทำไมซ้ำชาร์จจังนะไอเวทมาโหยังติดอยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทำไม SMV มันแข็งจังวะหัวมันแข็งมากเลยอ๋อพี่จะเล่นตรงไหนพี่เป็นไลท์เวททำไมพี่ไม่ไปวิ่งไล่ล่ะพี่ยิงหัวเลยต้องงี้ดีมั้ยอย่างไรแล้วก็กันไม่สำเร็จนะเหลือซุปเปอร์เฮลแคทกับTCC เอ้ายิงไม่เข้าเก็บเลยละกันนะอร่อยเลยนะได้มาตัวหนึ่งฟรีๆเนี่ยตอนแรกคิวจะไม่ได้แล้วซุปเปอร์เฮลแคทขออีกสักนัดนึงเรียบร้อยจักแท่งว่าここเนเอ้ยมีวนด้วยไลท์เวทวนแต่โดนหานกินไปนะครับ M6A2 โอเคนะครับ 1,741 เหรียญ3มันเอก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่กันในเกม Burning นะ Burning เกม Burning นะใช่ตอนนี้ถ้ามันอยู่ในนี้เหลืออยู่ 8.4 วินาทีนะจาก9กว่าเร็วขึ้นนิดนึงได้เดเมจเพิ่มขึ้นด้วยมี131คอยนำทางอยู่ไม่น่าจะแย่เท่าไหร่ตรงกลางสปอตเป็นที่มีเดียมแต่เราไม่รู้ว่าเราไดฟ์ก่อนเลยเดี๋ยวก็เจอมันต้องมีตัวหลุดมาแน่นอนแหละถ้าไม่หลุดก็ไดฟ์ฝั่งเขาก็จบไดรีกับมั้งเนี่ยไดรเข้าไปเลยสบายโอ้โหไม่มาลายนี้เหลือเนี่ยโอ้สบายแล้วมีตัวอะไรวะตรงนี้มีไหมเฮ้ย CDC ป่ะโปกเลยเดเมจหายด้วย HE สว่างอยู่นะสำหรับ CDC เลี้ยวไปแล้วยิงตรงนี้แล้วกันมี T32 กับ AT15 โอ้ชิวๆเลยยิงเรื่อยๆเลยนะเนี่ยฟรีฟาร์ม AT15 เล็งไม่เข้านะหัวเราแข็งกว่า26E4 ปกตินะแต่มันกัดแค่ป้อมหน้านะครับไม่ใช่ป้อมหลังหรือไม่ใช่ป้อมข้างนะหนาแค่ข้างหน้าแค่นั้นเองหนาขึ้นมาประมาณ 50-60 หน่วยยิงเลยเล็งดีๆยิงเข้าไปโดนสวนมา300ตัวอะไรก็ไม่รู้นะ AT15 ยิงเด้งที่32ล่ะสรุปคือต้องใช้ฮีทเหมือนเดิมนะครับมาใช้ฮีทเลย
ต็มรถด้วยอ้าว SUV ไม่ใช่ SUV ปกติหรือเปล่าทำไมเนี่ยเด้งไปดิสแปมเรื่อยๆครับสบายแล้วตานี้กินฟรีอยู่ฟรีแต่ที่ไม่ดีคือใช้ฮีทเสียตังค์อีกโดนยิงสวมอีกหลัง CDC ข้างหน้าไทยก็ถูกว้าวโอ้โหโอ้ยปัดไม่ทันสะบัดไม่ทันแย่แล้วไม่นะสักอีกซ้ำหนึ่งเออไม่ชนเลยครับเอาหน้าชนเลยไหนๆก็จะไม่รอดอยู่แล้วชนให้ได้เดเมจไปโอ้โหไฟไหม้เออล็อกเกิดใหม่เลยโอเคบนล็อกเกิดมันเป็นร่างมารเนี่ยเราโหลดอยู่ที่ 5.3 วินาทีเราเป็นมารเรียบร้อยนะครับโหลด 5.3 วิเดเมจ400อัพเพราะฉะนั้นการทำเดเมจนี่อยู่ในขั้นพละการเลยทีเดียวซึ่งก็เห็นได้เลยนะครับว่ารู้สึกว่าเจ้าฟิกเซอร์เนี่ยจะใช้ลูกทองมากกว่า2 OEC อีกครับแต่เรื่องทางด้านการต่อสู้เนี่ยผมคิดว่าผมให้ฟิกเซอร์นะทางด้านปืนผมให้ 100% เลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเอาไปเล่นแบบในหลายๆอย่างหรือว่าต้องการรีพีทไฟล์เนี่ยผมคิดว่า2 OEC ยังตอบโจทย์อยู่แต่แค่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอามาคอมแบทแบบแนวหน้าอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าแนะนำเจ้าฟิกเซอร์มากมากเลยตอนแรกผมคิดว่าเจ้าฟิกเซอร์นี่จะเป็นรถที่ผมอวยมากกว่านี้นะแต่พอเล่นไปเล่นมาก็ถือว่ากระดูเอา400นั่นก็ฮิวจังเลยนี่ก็ฮิวจังเลยสตูลเลอร์มันจะตายไปเนี่ยว่าโอ้โหมันรีเลือดดูดิรีอีกแล้วโอ้ยโอ้ยยิงไม่เข้าด้วยทีสามสองมาซ่อมละไอ้ตายไม่รู้กดซ่อมใหญ่ไปเลยทีสามสองเลือด1,900เหลือจะเชื่อก็มาดิครับไม่กลัวหรอกครับยิงทีละ400อ้าวยิงไม่โดนสปายนะกีไทเกอร์เล็งนะถอยก่อนเลยหันมายิงเข้าไหมไม่ทันได้ยิงไปก่อนสปายแล้วไทเกอร์ถูกยิงเลยติดอะไรวะเนี่ยกระบอกมันแดงเฉยยิงเลยไทเกอร์ถูกผู้การเสียแต่กดเอเดียลินสู้เลยแล้วกันนะนี่ไง300ทำไมแดมหายวะเนี่ยแต่อันนี้พอเข้าใจได้นะเพราะว่าเราเจออันนี้เราเจอไทเกอร์เนี่ยจบไปสำหรับตานี้นะครับ 7,000 กว่าเดเมจเกือบ 8,000 โอเคก็สำหรับเจ้าฟิกเซอร์นะครับตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบ 26E4 อยู่แล้วก็เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับบอกไว้ก่อนว่าดีมากๆนะแต่คุณสมบัติของทั้ง2คันนี้มันก็ต่างกันแค่ความหนาป้อมแล้วก็ปืนนะมีแค่2อย่างเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบรีพีทเรื่อยๆนะครับยิงเก็บเดเมจไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็แนะนำ 26E4 นะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบแบบคอมแบทตึงๆนะครับยิงแรงๆแบบยิงแล้วก็หลบโหลดแล้วก็มายิงใหม่เนี่ยผมคิดว่าให้ฟิกเซอร์ดีกว่านะครับแต่ก็นะแต่ละตัวมันมีความสามารถที่แตกต่างกันแม้ว่าสเต็ปเพย์มันจะเล่นคล้ายกันมากจนแทบมันจะเป็นคันเดียวกันนะเพราะว่ามันก็เบสมันจะคันเดียวกันแค่ปรับอะไรเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็ถ้าเกิดว่าให้เทียบกันระหว่าง2อันนี้นะให้คันไหนให้คันไหนดีกว่านะผมก็คงให้26E4ดีกว่านะครับเพราะอะไรนะเพราะว่า26E4มันเป็นตัวนึงที่มันมีการเก็บตังค์ที่มากกว่านะครับถ้าเราดูดีๆนะสำหรับเจ้าฟิกเซอร์เนี่ยการเก็บตังค์ของมันไม่ได้เวิร์กอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับแต่ที่จะให้ดีกว่านะครับ 2E4 จะเก็บได้ดีกว่านะพอเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะ 2E4 คือรถถังมีเดียมแทงค์เทียร์8ที่เก็บตังค์ได้ดีสุดนะครับท่านได้ดูถ้าย้อนกลับไปดูในดิสตาร์เมื่อกี้นะมันขึ้นอยู่ที่ 190%ซึ่งรถถังเทียร์สูงเนี่ยมันไม่มีคันไหนที่เก็บตังค์ได้ขนาดนี้แล้วนะครับซึ่งในเทียร์10มันก็มีอยู่คันเดียวที่เก็บตังค์ได้ดีที่สุดก็คือ T95E6 ที่รีวิวไปเมื่อนานแล้วซึ่งคันนั้นก็เป็นเหมือนกึ่งๆมีเดียมนะซึ่งก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับฟิกเซอร์นะโอเคนะครับก็สำหรับ
จ้าฟิกเซอร์ก็จะมีของไว้ที่นี้ครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ I'll keep it.